เดี๋ยวผมจะลองจะทำตัวหา correlation ให้ดูนะครับแล้วก็จะลองใช้โดยการใช้ข้อมูลดิบแต่ว่าจะเป็นข้อมูลสมมุติขึ้นมานะครับโดยการใช้ข้อมูลที่เรื่องของ regression คราวที่แล้วนะครับจะสมมุติให้เป็น2ลักษณะขึ้นมานะครับโอเคเราไปกันเลยแชร์หน้าจอกันนะเห็นนะครับผมจะใช้ Excel นะโอเคนะครับทีนี้ข้อมูลจะสมมุติให้เป็นข้อมูลแบบ half 10นะข้อมูลแบบ half 10เราก็จะมีพ่อพันธุ์ทั้งหมด10พ่อแล้วกันนะครับทัดนี้จะให้เป็นพ่อพันธุ์นะครับเป็นสายนะ10ตัว1 2 3ทั้งหมด10ตัวนะครับ copy วาง9 10ตัวโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเป็นลักษณะ x แล้วกันนะลักษณะ x นะครับข้อมูลที่เราเก็บนะแล้วก็ลักษณะ y นะครับนะผมจะคีย์ข้อมูลจากอันนี้เข้าไปเลยแป๊บหนึ่งบายครับโอเคจะได้คีย์ง่าย180 187 170 186 185 191สามเส้นเอาใหม่180187 170 186 185 191 130 177อันนี้ทำเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับว่าเวลาคำนวณจริงๆแล้วไม่ได้ยากอะไรนะพ่อนะพ่อแต่ละตัวพ่อแต่ละตัวต้องมีลูก3ตัวสิพ่อแต่ละตัวต้องมีลูก3ตัวทำไมลบทิ้งพ่อแต่ละตัวต้องมีลูก3แซ่บเอาแบบคิดต่อเลยเดี๋ยวคิดข้อมูลกันเราค่อยมาจับที่หลังทีไหนละ1 3 8 1 8 7หนึ่งเก้าห้าหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งหกหกหนึ่งสองร้อยผิดสองร้อยตรงนี้หนึ่งเก้าหนึ่งตรงนี้เป็นหนึ่งเก้าเจ็ดโอเคนี่เป็นชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ระบายกันเดี๋ยวให้มาอธิบายข้อมูลเนาะนะครับโอเคของซูมให้นี่เป็นตัวอย่างสมมุติขึ้นมานะพอดีแต่ว่าเอาตัวเลขที่มีอยู่ใน lab อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาจัดหน้าใหม่แล้วพ่อมีลูก3ตัวนะครับเพราะฉะนั้น2บรรทัดนี้ก็จะเป็น10ตัวแรกก็คือลูกตัวที่1ลูกตัวที่2อย่างนี้เนาะนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นลูกตัวที่3 8 6 9 0
เก้าหนึ่งสามสิบสองสิบแปดหนึ่งเก้าห้าโอเคเรียบร้อยนะก็อันนี้เป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลดิบนะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมก็มาวางครับเป็นลักษณะ xy แบบนี้นะแล้วก็ผมจะแทรกอันนี้เป็นเสิร์ชเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นรูปตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามของแต่ละข้ออ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับนะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องหานะครับคือเราจะต้องทำอนุวาของ x นะเราต้องทำก็จะมีอนุวาของ x อนุวาของ y นะครับแล้วก็ analysis of covariance x กับ y นะโอเคจริงๆเราใช้ test ทำเลยก็ได้นะใช้ test ทำเลยก็จะไวแป๊บเดียวเสร็จเลยเอาไหมเอา test ทำเลยดีไหมถ้าใช้ SAS ทำเดี๋ยวต้องแปลงตัวเลขใหม่ทำในนี้แหละคิดนิดหนึ่งถ้าใช้ SAS ทำโอเคผมแปลงตัวนี้ใหม่นะครับให้เป็นแนวตั้งแล้วกันเป็นแนวตั้งก่อนเป็น special transport สุดท้าย copy paste special transport โอเคตัวนี้เป็นลักษณะ x ตัวนี้เป็นลักษณะ y นะครับตัวนี้พ่อพันธุ์ตัวที่หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นลูกตัวที่หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดจะมีลูกสามสิบตัวโอเคลูกสามสิบตัวพ่อตัวที่หนึ่ง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 เนาะพ่อตัวที่หนึ่งมีลูกสามตัวพ่อที่ตัวที่สองมีลูกสามตัวพ่อตัวที่สามมีลูกสามตัวโอเคจะเริ่มเป็นสี่ใช่ไหมไม่เป็นสามจุดห้าไม่เอาตัวที่สี่พีเมาห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบโอเคเรียบร้อยวันนี้ผมยุบไปเลยนะครับเราจะใช้ข้อมูลจากหน้านี้นะอันนี้เป็นลูกนะ offspringโอเคหลุดใช่ไหมหลุดต้องใส่รหัสใหม่แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมเข้าห้องเรียนให้ยารินแป๊บน้องอาจารย์ได้จองเวลาหมอขอสิอืม
เองกดเอาโอเคต่ออะนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องทำอโนวานะครับอโนวาของลักษณะ x นะทำอโนวาของลักษณะ y นะแล้วก็ analysis of covariance นะครับ x y นะครับเราต้องทำหา3ตัวนี้นะครับนะเพื่อที่จะต้องการตัว additive ใช่ไหมตัว additive นะเอาเป็นไซน์แล้วกันนะเอาเป็นไซน์ก่อนนะครับแล้วก็จากไซน์เราจะได้เป็น additive เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัว w นะครับตัว w โอเคนะตัวนี้เราค่อยว่ากันนะเราทำไงดียุบมันไปก่อนหายไปก่อนนะโอเคนะครับเราก็จะมี x คูณ x นะ x คูณ x มี x คูณ y นะแล้วก็ y คูณ y โอเคเราจัดการเลยเอา x คูณ x ตัวเขาเองคูณตัวเขาเองนะครับ x คูณ y ก็คือเอา x คูณ y นะแล้วก็ y คูณ y เอา y คูณกับy ทำตัวนี้เอามากัน copy รึโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปแทรกเอาละกันนะผมมาสร้างไว้ตรงนี้นะครับอนุว่าโนว่าเราทำด้วยมือเนาะไม่ต้องใช้ตัว file offspring within file แล้วก็ total degree of freedom total ก็คือจำนวนลูกทั้งหมดถูกไหมจำนวนลูกทั้งหมดพีมอลแล้วกันนะ30ลบ1นะพ่อเรามีทั้งหมด10พ่อเราก็เท่ากับ10ลบ1นะผิดตัว df นี่อ่ะ10ลบ1นะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นจำนวนลูกลบจำนวนพ่อนะโอเคเรียบร้อยนะจากนั้น sum square นะครับ sum square นะ sum squareอันนี้ของลักษณะ x ก่อนนะตัวนี้ของลักษณะ x นะครับของ x sum square นะวิธีการหาเนี่ยจะคล้ายๆกับใน stat นะครับก็คือเราหา correlation factor ก่อนนะเดี๋ยวผมทำข้างล่างนะครับ correlation factor นะ correlation factor ก็คือเอาผลรวมถูกไหมเอาผลรวมมายกกำลัง2เพราะตอนนี้เราจะหาผลรวมนะผลรวม x ล็อกตัวนี้ไว้แล้วกันนะ view feed ไว้โอเคนะครับเครื่องผมมันช้าๆใช่ไหมเนี่ยโอเคเท่ากับ sum พวกคุณน่าจะคุ้นกับการทำ excel ละโอเคได้ผลรวมแล้วนะครับปึ๊บโอเคจากนั้นหา correlation factor นะ correlation factor นะครับก็คือเอาผลรวมนะเอาผลรวมมายกกำลัง2หารด้วยจำนวนข้อมูลคือ30ตัวนะตัวนี้ก็ทำเหมือนกัน x กับ y เหมือนกันนะโอเคเสร็จปึ๊บนะเสร็จปึ๊บนะแล้วก็จะเป็นข้อมูลแต่ละตัวยกกำลัง2ถูกไหมครับหาผลรวมก็คือช่องนี้นะอันนี้คือข้อมูลแต่ละตัวยกกำลัง2ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ total นะครับเพราะฉะนั้น total ก็เท่ากับ
ผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกกำลังสองลบด้วย correction factor ได้ละตัวนี้เป็น sum square ของ total นะทีนี้ของทรายนะของทรายเราต้องรวมแต่ละเอาผลรวมของแต่ละพ่อนะเอาผลรวมของแต่ละพ่อยกกำลังสองหารด้วยจำนวนข้อมูลในพ่อนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำช่องนี้นะนะครับก็คือเอาผลรวมของแต่ละพ่อเดี๋ยวเพิ่มช่องให้เขาเพราะว่ามันจะมีของ x กับของ y เราเพิ่มไปเรื่อยๆนะผลรวมของแต่ละพ่อเท่ากับซัมเอาของ x กันนะนี่คือของ x นะครับผลรวมแต่ละพ่อนี่ได้ละผลรวมแต่ละพ่อนี่พ่อที่1ตัวนี้ผลรวมของพ่อที่2ผลรวมของพ่อที่3ผลรวมของพ่อที่4ผลรวมของพ่อที่5ผลรวมของพ่อที่6ผิดมีพ่อที่6อยู่นี่ผลรวมพ่อที่7ผลรวมของพ่อที่8ผลรวมของพ่อที่9และผลรวมของพ่อที่10นะตัวนี้เกินนะตัวนี้เกินลบทิ้งอ่ะทดสอบสิผลรวมเท่าเดิมไหมปุ๊บโอเคเท่ากันแสดงว่ารวมถูกต้องโอเคนะครับผลรวมของต่อแต่ละพ่อมายกกำลังสองนะมายกกำลังสองนะหารด้วยจำนวนข้อมูลในพ่อนั้นคือ3ข้อมูลนะครับนะมาตอนนี้เราก็จะทำการยกกำลังสองนะครับเดี๋ยวมาไว้ช่องนี้แล้วกันนะครับนะเท่ากับช่องนี้นะยกกำลังสองนะโอเคหารด้วยจำนวนข้อมูลในพ่อนั้นหารด้วย3เลยนะเข้าไปแก้นิดนึงใส่วงเล็บนะใส่วงเล็บให้เขาโอเคเรียบร้อยนะครับ copy วางโอเคหาผลรวมโปะเรียบร้อยเอาตัวนี้ลบ correction factor นะครับได้ sin เอาตัวนี้ลบ correction factor ได้ sin นะครับเรียบร้อยละเอา string with inside นะครับก็คือเอาข้อมูลแต่ละตัวถูกไหมลบด้วยตัวนี้นะดู degree of freedom เราคือ30ลบ10ถูกไหมครับคือข้อมูลแต่ละตัวลบด้วยพ่อนะครับข้อมูลแต่ละตัวลบด้วยพ่อนะครับเพราะฉะนั้นก็คือตัวนี่แต่ละตัวยกกำลัง2ตัวนี้นะครับลบด้วยพ่อก็คือช่องเมื่อกี้นะโอเคเรียบร้อยสองตัวนี้บวกกันต้องเท่ากับข้างล่างทดสอบสิเท่ากันไหมบวกกันต้องเท่ากับข้างล่างเราลบข้างล่างต้องเป็นศูนย์โอเคเป็นศูนย์ถูกต้องเรียบร้อยต่อไป mean square โอเคฝั่งนี้ไม่ได้ใช้ละสลับค่านี้นะเราก็หา mean square เลยนะครับเท่ากับตัวนี้หารด้วย degree of freedom นะทำ square หาร degree of freedom นะครับก็พอมาตัวล่างไม่ได้ใช้นะEMS นะตัวนี้คือ variance W ถูกไหมตัวนี้คือ variance W บวกด้วยค่า K variance sin เพราะฉะนั้น variance sin ผมต่อข้างล่างนี้เลยนะมัน variance W ก็จะมีค่าเท่ากับเท่านี้ได้แล้ว variance W นะครับ variance sin นะครับนะvariance sin ก็จะมีค่าเท่ากับเอา mean square ตัวนี้ตั้งใช่มั้ยครับลบ w ออกไปนะได้เท่าไหร่หารด้วยค่า k คือ3ตัวนั้นคือ variance sin เสร็จเรียบร้อยนะสำหรับลักษณะ x ไม่ทันไม่น่าจะทันใช่ไหมไม่ทันไม่เป็นไรนะไม่ทันสงสัยตรงไหนถามนะโอเคนี่คือ x นะครับนี่คือ x นะเราจะหาของ y นะหาของ y มาของ y โอเคครับต่อไปลักษณะ y y ทำเหมือนกันเลยนะ degree of freedom เท่ากันนะครับนะทำแบบเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเรามาหา sum square นะ sum square ของ y
ก็เขียนให้คุณดูแน่เลยอ่ะแบบนี้ครับเครื่องผมมันยังไม่คอนเน็กต์ตัวมันคอนเน็กต์แล้วผมวางปากกาผิดข้างเดี๋ยวผมเขียนดูก่อนนะตัวเนี้ยนะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็คือ y i j เอาข้อมูลแต่ตัวมายกกำลังสองถูกไหมครับมีหลายตัวจะบวกกันลบด้วย caution factor นี่คือ caution factor นะครับนะเอาตัวนี้เป็น x นะตัวนี้เป็น x นะเป็น x เปลี่ยนเป็น x นะเดี๋ยว y เราใช้ข้างล่างนะส่วนตัวนี้นะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเราใช้ค่าเฉลี่ยถูกไหมครับค่าเฉลี่ยของแต่ละพ่อนะอันนั้นก่อนแปลงค่าเนาะเราเอาผลรวมของแต่ละพ่อมายกกำลังสองหารด้วยจำนวนข้อมูลในพ่อนั้นนะคุณมีหลายตัวจับบวกกันนะครับเราก็ลบด้วย correlation factor นะครับนะส่วนตัวนี้นะตัวนี้นะเจ้าตัวนี้ก็คือเราใช้ค่าเฉลี่ยของแต่ละพ่อนะพอแปลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเอาผลรวมของแต่ละพ่อมายกกำลังสองหารด้วยจำนวนข้อมูลในพ่อนั้นนะครับมีหลายตัวจับบวกกันนะแล้วก็ลบด้วยไม่ใช่ผิดตัวนี่ต้องเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนข้อมูลแต่ละตัวนะครับข้อมูลแต่ละตัวมายกกำลังสองมีหลายตัวจับบวกกันแล้วค่อยลบด้วยเฉลี่ยพ่อตัวนี้มันถูกแปลงมาจากตัวนี้ y i i j ลบ i bar ตัวนี้มันแปลงมาจากตรงนี้นะครับนะโอเคประมาณอย่างนั้นไม่เป็นไรนะพอดีอันนี้ผมทำให้ดูเรื่องของการหา sum square นะครับว่าเราหายังไงไม่ได้ว่าอะไรเลยนะต่อนะทีนี้เราจะหาของ y นะครับเราจะหาของ y นะครับนะตัวนี้ผมไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวได้ใช้อยู่นะของ y นะของ y ก็เหมือนกันนะเราหา sum square y นะครับ sum square y ก็คือเอา y แต่ละตัวมายกกำลังสองคือตัวนี้ช่องนี้นะ y แต่ละตัวยกกำลังสองนะครับนะได้เท่าไหร่จับบวกกันนะได้ช่องล่างนะนี่คือช่องที่ได้เท่าไหร่จับบวกกันเราอยู่ช่องนี้นะครับนะเสร็จปุ๊บลบด้วย correlation factor ของ y อันนี้ correlation factor ของ y นะช่องสีเปลี่ยนสีให้แล้วนี่ช่องสีฟ้านี่คือ correlation factor ของ y นะครับเดี๋ยวผมจะเอาช่องนี้ลบช่องนี้ได้เป็น sum square นะโอเค sum square ก็เท่ากับเอาช่องนี้ของ y ลบด้วย sum square y เอ้ยโทษ correlation factor ของ y เสร็จปุ๊บเรียบร้อยได้แล้วของ y มาดูของพ่อนะของพ่อเราต้องทำเหมือนของ x เมื่อกี้แบบนี้เลยนะครับนะเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะแทรกเข้าไปผมแทรกไม่เป็นไรแทรกเข้าไปก่อนแทรกเข้าไปต้องมาร์กไว้ว่าเจ้าตัวนี้คือของ x เลื่อนมาแล้วครับอ่ะตอนนี้ทำของ y นะครับของ y เราก็ทำเหมือนกันเราก็เมื่อกี้เราทำยังไงหาผลรวมใช่ไหมเราก็ทำเหมือนกันหาผลรวมของแต่ละพ่อโอเคของ y สิริกันดาตอบด้วยลูกสาวนะเสร็จปุ๊บยกกำลังสองหารด้วยจำนวนข้อมูลนะครับเราก็ทำการก๊อปเลยสูตรเดียวกันอยู่แล้วก๊อปวางได้เลยปุ๊บเรียบร้อยนะจัดการรวมเช็คเท่ากันโอเค5702เท่ากันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้ตั้งลบด้วย correlation factor นะครับเลื่อนอ่ะเท่ากับช่องนี้ตั้งลบด้วยไหนล่ะคอร์เทนเตอร์ปุ๊บปุ๊บตัวนั้นมันเลื่อนเนาะโอเคลบด้วยคอร์เทนเตอร์เสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะครับได้ละตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเอาผลรวม
จ้า y คูณ y กำลัง2เนี่ยเป็นตัวตั้งเอาผลรวมเขานะแล้วก็ลบด้วยที่ตัวนี้นะเอาผลรวมนะครับก็คือ y คูณ y ตรงนี้คือ y กำลัง2แล้วก็เอารวมกันเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยเฉลี่ยของพ่อถูกไหมครับก็คือตัวนี้นะเราก็ได้เป็นตัว sum square หมดละโอเคเราได้ sum square ของ sin นะครับจากนั้นทำเหมือนเดิมนะครับเราก็หาเราหา mean square โอเคคำนวณเสร็จเรียบร้อย copy มาวางเลยนะเราก็ได้แล้วตัวนี้ได้variance sin variance w แล้วนะครับของ x ตัวนี้ของ y ตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะมาหา analysis of covariance นะครับโอเคเราก็เปลี่ยนชื่อเขาโควาของ x y นะครับของ x y โอเคตัวนี้ผมลบไปก่อนนะ degree of freedom เท่ากันนะโอเคจากนั้นตัวนี้ชื่อเขาก็จะเปลี่ยนไปถูกไหมsource of covariation นะตัวนี้ก็จะเป็น sum of cross product mean of cross product นะ EMS ก็ EMCP โอเคตัวนี้ก็จะเป็น co ละ covariance นะตัวนี้ก็จะเป็น covariance นะโอเคมาทีนี้มาดูตัวนี้นะเพราะว่าไอ้ตัวอโนวาเนี่ยเราทำตั้งแต่ตอนอัตราพันธุกรรมแล้วนะทีนี้เรามาดูตัวที่เป็น analysis of covariance ตัวนี้นะครับนะเอาตัวนี้ก่อน total ตัวนี้ก่อนนะ total ตัวนี้ก่อนนะเดิมมันเป็น y ถูกไหมครับ yij กำลัง2ถูกไหมครับแล้วก็จับบวกกันนะลบด้วย correction factor ถูกไหมครับนะเจ้า correction factor เดิมเนี่ยมันก็คือเอา sum y ถูกไหมเอาผลรวมของ y มายกกำลังสองหารด้วยจำนวนข้อมูลนะพอเป็น cross product มันจะเปลี่ยนไปละแทนที่จะเป็น sum y ยกกำลังสองก็คือ sum y คูณ sum y เนี่ยนะครับนะก็เปลี่ยนตัวหนึ่งเป็น x นะครับนะก็กลายเป็น sum x คูณ sum y นะหารด้วย n นะครับตัวนี้ถึงจะเป็น correction factor โอเคนะนี่คือตัวที่หนึ่งนะครับที่เราต้องไปดูว่ามันจะต้องเป็นตัวไหนนะครับคือต้องเอา sum x มาคูณ sum y แล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลนะครับได้เป็น correction factor นะครับส่วนตัวนี้นะตัวหน้านะตัวหน้านะเดิมเนี่ยเป็น yij ยกกำลังสองมันก็คือ y คูณกับ yตัวเขาคูณตัวเขาถูกไหมครับตอนนี้มันต้องเปลี่ยนละกลายเป็น x ตัวหนึ่งคูณกับ y นะแล้วค่อยจับบวกกันไอ้ถูกละแล้วค่อยจับบวกกันนะครับอ่ะโอเคนะเราไปดูกันเลยนะครับเราไปดูที่ตัวข้อมูลนะครับตัวข้อมูลข้างล่างนี้นะข้างล่างนี้นะครับตัวนี้คือ sum x ตัวนี้คือ sum y ผมให้เป็นสีเขียวแล้วกันนะ sum x คือตัวสีเขียวนะครับสีเขียวนะsum y คือตัวสีฟ้านะเราจะหา cf ถูกไหมครับเราหา correction factor เนาะไม่โทษ sum คือสีเหลืองนะ sum คือสีเหลืองนะนี่คือ sum ถูกไหมนะเราจะหา cf นะเราก็จะต้องเอา sum 2ตัวเนี้ยมาคูณกันเนี่ยนะครับเนี่ยเอา sum 2ตัวเนี้ยมาคูณกันนะคูณกันเสร็จปุ๊บหารด้วยจำนวนข้อมูลก็คือ30นะเราก็จะได้เป็นsum x คูณ sum y หารด้วย n นะครับก็เป็น cf นะ correction factor นะโอเคเราทำตัวนี้ก่อนนะเอาไปไว้ช่องข้างล่างนี้แล้วกันนะครับนะโอเคเอา sum x คูณ sum y เสร็จปุ๊บหารด้วย30ตัวได้ละเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็น cf นะเป็น cf นะครับของ xy นะของ xyเปลี่ยนให้พร้อมอีกแล้วนี่เป็น correction factor ของ xy นะครับนะทีนี้ตัวข้างหน้าก็คือเอา x คูณ y นะเราทำไปแล้วคอลัมน์นี้ถูกไหมครับเอา x คูณ y นะแล้วก็รวมได้เท่าไหร่ก็อยู่ช่องนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาช่องนี้นะครับช่องนี้ลบช่องนี้นะ
ได้เป็น sum of cost product ของ total เท่ากับช่องไหนแล้วตัวนี้ชอบมันบังหน้าผมช่องนี้นะลบด้วยช่องนี้นะครับได้แล้ว sum of cost product ตัวนี้นะครับขวานี่นะได้แล้ว4820โอเคผ่านนะต่อจากนั้นเราจะมาหาของไซน์นะครับมาหาของไซน์ของไซน์นะดูของไซน์นะครับของไซน์เนี่ยจากเดิมนะโอเคอันเดิมก่อนนะตัวนี้นะจากเดิมเนี่ยเราบอกว่าเราใช้เอาค่าเฉลี่ยถูกไหมครับนะนะเอาผลรวมของแต่ละพ่อเอาผลรวมของแต่ละพ่อมายกกำลังสองถูกไหมหารด้วยจำนวนข้อมูลในพ่อนั้นนะมีกี่ตัวเราจับบวกกันโอเคนะตอนนี้แทนที่เราจะเอาผลรวมของแต่ละพ่อของ y เพราะข้างบนเนี่ยมันก็คือเอาผลรวมของแต่ละพ่อ y i เนี่ยคูณกันอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นกำลังสองตัวนี้นะเราก็เปลี่ยนตัวหนึ่งเป็น x นะก็คือเอาผลรวมของ x ในพ่อที่หนึ่งมาคูณกับผลรวมของ y ในพ่อที่หนึ่งนะครับนะก็เท่ากับอันนี้ตัวนี้นะแป๊บนึงนะตัวนี้นี่คือผลรวมของ x ในพ่อที่หนึ่งนะอันนี้คือผลรวมของ y ในพ่อที่หนึ่งเนี่ยเอาสองตัวเนี้ยมาคูณกันนะครับมาคูณกันแล้วค่อยหารด้วยจำนวนข้อมูลคือหารด้วย3นะจากเดิมเขาคูณตัวเองมันจะเป็นอันนี้ไงแต่ตอนนี้มันต้องกลายเป็นน้ำเงินคูณแดงนะเหมือนกันตัวนี้เราก็เอาตัวนี้มาคูณกับตัวนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็หาร3นะแล้วเราก็หาร3นะตัวนี้ก็ตัวนี้คูณตัวนี้นะครับนะแล้วก็หาร3โอเคนะโอเคนะครับโอเคเราจะไปทำกันเลยเอาไว้ในช่องชุบมาผมทำในช่องนี้เลยนะหรืออยากให้เลื่อนมีคนบอกอยากให้เลื่อนพูดในใจนะโอเคผลรวมคูณกันนะครับเสร็จปุ๊บหารด้วย3โอเคนะเสร็จปุ๊บ copy เลยลากมาเลยก็ได้ไม่มีข้อมูลมันก็เป็น0อยู่แล้วนะครับเรียบร้อยนะแล้วเราก็หาผลรวมออกมาได้ละผลรวมนะเดี๋ยวเราเอาช่องนี้นะครับเอาช่องนี้ไปลบด้วยcorrection factor นะครับโอเคนะก็จะได้เป็นของ sin นะครับเราช่องเมื่อกี้นะลบด้วย correction factor อยู่ตรงนี้โอเคนะครับได้เรียบร้อยนะครับได้ของ sin แล้วโอเคต่ออ่ะทีนี้ตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะเหมือนเดิมนะเราก็เอาผลรวมของแต่ละตัวลบด้วยเจ้าผลรวมของแต่ละพ่อเมื่อกี้นะครับผลรวมแต่ละตัวผมผิดช่องบ้างหรือเปล่าเนี่ยไม่ผิดเนาะผลรวมแต่ละตัวคือช่องนี้ลบด้วยผลรวมของแต่ละพ่อนะผลรวมแต่ละพ่อก็คือช่องนี้โอเคตัวนี้ผมถูกช่องไหมเนี่ยดูกันนะปานิสมาแล้วค่ะเชฟมาแล้วค่ะอีนมาแล้วค่ะขอเช็คก่อนดูไปดูมาดูโอเคถูกแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ละ3ตารางนะครับเพราะตัวนี้เราก็ copy วางนะสูตรข้างหลังก็จะเหมือนกันถูกไหมครับตัวนี้จะเป็น covariance w บวกด้วย k covariance sin นะตัวนี้ covariance w นะโอเคข้อมูลได้ครบเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมจะซ่อนฝั่งนี้ไปนะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ได้ข้อมูลครบแล้วนะครับครบแล้วนะเราก็จะมาหาของแต่ละตัวกันนะครับว่าอันดับแรกเราหาvariance ของฟีโนไทป์นะvariance ของฟีโนไทป์นะvalue ของ phenotype นะครับใช้คำว่าอะไรดี
ะเอาอย่างนี้ละเนาะของ x นะของ x ของ y variance phenotype ก็คือ variance 2ตัวบวกกันนะครับเพราะฉะนั้นของ x ก็คือ w บวก psi เป็น variance ของ phenotypeโอเคไหมของ y อันนี้อะไรตัวเลขแปลกๆป่ะโอเคต่อนะของ y ก็เอา w บวก psi โอ้จริงๆผมเพิ่มไปตรงนี้เลยดีกว่าอันนี้เป็น phenotype แล้วกันนะครับเป็น phenotypeโอเคนะแบบนี้น่าจะง่ายกว่านะครับก็คือเอา w บวกกับ y นะโอเคนะครับเป็นฟีโนไทป์นะตัวนี้เหมือนกันก็คือฟีโนไทป์อันนี้ก็คือฟีโนไทป์โอเคไหมคุณทันผมกันอยู่ใช่ไหมนี่นะฟีโนไทป์คือเอาแวร์เรียนสองตัวจับบวกกันนะได้เป็นฟีโนไทป์นะครับvariance 2ตัวจับบวกกันนะครับได้เป็น phenotype นะ covariance 2ตัวจับบวกกันก็ได้ covariance ของ phenotype โอเคเดี๋ยวผมจะทำช่องนี้เป็น G นะเป็น G genotype นะครับนะของ genetics นะ genetics เราบอกว่า1 variance size จะเท่ากับ1ส่วน4 additive นะครับเราต้องการ1 additive เราก็ต้องเป็น4 variance size เพราะเราเอาช่องนี้มาคูณ4เข้าไปโอเคนะเนี่ยเอาช่องนี้มาคูณ4เข้าไปนะครับโอเคมาคูณ4เข้าไปนะเราก็เอาช่องนี้มาคูณ4เข้าไปโอเคนะเราก็จะได้เป็นของของ genetics นะครับของ genetics นะหรือว่าของโอเคคูณ4เข้าไปหรือของ additive ก็ได้ครับตัวเดียวกันนะ copy วางนะเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อม environment นะสิ่งแวดล้อมครับนะสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราคุยกันไปเมื่อเช้าถูกไหมครับว่าสิ่งแวดล้อมก็คือเราใช้3ใช้อะไรนะเราใช้variance w ถูกไหมครับลบด้วย3 variance psi ถูกไหมถูกถูกนี่ตอบใครอ่ะถูกที่สุดตอบใครนะคือมันจะมาจาก variance p ถูกไหมครับลบด้วย g ถูกไหมทีนี้ p เนี่ยมันคือvariance psi นะบวกด้วย variance w ลบด้วย4 variance psi ถูกไหมครับเพราะตัวนี้มี1ตัวนี้มี4ก็ลบไปเหลือ3นะโอเคก็จะเหลือแค่นี้นะก็คือ variance w คูณเอ้ยลบ3 variance psi นะครับเพราะเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ตั้งนะตัวนี้ตั้งนะครับนะแล้วก็เอาตัวนี้คูณ3เข้าไปนะแล้วก็ไปลบออกนะครับนะถ้ามันจะติดลบก็ช่างมันเนาะเอาตามตัวเลขเรานะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เท่ากับตัวนี้ลบด้วยวงเล็บ3คูณ variance size นะครับโอเคได้ตามนี้นะครับโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จละด้านนี้ไม่ได้ใช้อะไรแล้วนะครับผมจะขยับไปด้านขวาเราจะหาอะไรดีนะเราจะมีหาอัตราพันธุกรรมแล้วกันนะหาอัตราพันธุกรรมนะvariability นะตามพฤติกรรมของลักษณะ x ว่าเป็นเท่าไหร่นะของลักษณะ y ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็หา rg นะครับหา rg 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 พิมพ์ออกก็ได้มันห้อยไม่ได้เนาะgenetic correlation โอเคผมถึงแค่นี้เนาะแล้วก็ finite
correlation โอเคนะครับพันอัตราพันธุกรรมของ x นะครับ4 variance size 4 variance size คืออยู่ตรงนี้ถูกไหม4 variance size โอเคนะอันนี้คือ4คูณ variance size ถูกไหมที่เราหาไว้แล้วนะครับเราก็จะใช้ช่องนี้เลยนะครับช่องนี้หารด้วย phenotype ก็คือช่องนี้ปุ๊บเรียบร้อยนะเดี๋ยวที่บอกตัวเลขมันเป็นตัวเลขสมมุติค่าเกิน1ช่างมันนะช่างมันนะไม่เป็นไรนะเอาตัวนี้หารด้วยตัวนี้นะค่าเกิน1ช่างมันนะครับมันก็กระทบไปหมดเลยล่ะนะgenetic correlation นะครับนะ genetic correlation เราใช้ covariance ถูกไหมเราใช้ covariance เราใช้ covariance a ถูกไหมครับหารด้วยนะใส่วงเล็บเข้าไป square sqrt square root ของ x นะคูณกับ square root ของ y โอเคได้แล้ว genetic correlation 0.895 นะครับ genetic correlationphenotypic correlation ก็ทำเหมือนกันนะครับเราก็ใช้ที่ผมเลือกถูกตัวไหมนะโอเคถูกละถูกละนะครับโอเคเราก็ใช้ phenotype ถูกไหมครับหารด้วยนะวงเล็บ square root ของ x นะคูณกับ square root ของy โอเคเสร็จเรียบร้อยได้ละคำตอบนะโอ้โหทำกระจช่องนี้ระบายสีไม่ได้ไม่เป็นไรช่างมันนะโอเคไหมเสร็จเรียบร้อยแค่นี้มีใครยังไม่เสร็จไหมนะครับเรียบร้อยแล้วคิดว่าทำได้ไหมนะครับก็คือเดี๋ยวผมยกเลิกที่ซ่อนไว้ก่อนนะนะครับก็คือหลักการเราก็คือแค่นี้ครับเราต้องหาตารางนะหาตารางทำตารางอนุวานะครับนะแล้วก็คือทำทั้งหมด3ตารางนะทำทั้งหมด3ตารางเพื่อให้ได้variance ที่เราหานะครับเพื่อให้ได้ variance ที่เราหานะครับจากนั้นก็เอา variance เนี่ยมาคำนวณหาว่าเป็นส่วน phenotype เท่าไหร่ส่วน genetic เท่าไหร่นะครับส่วนสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่อย่างที่บอกสิ่งแวดล้อมเราไม่ค่อยได้ใช้นะครับเราก็จะไม่ไปสนใจมันมากนะครับนะโอเคเดี๋ยวนะปุ๊บนะทวนอีกนิดนึงนะครับนะที่เราจะหาก็คือตัวนี้นะครับ variance เขานะ variance เขาเป็นเท่าไหร่นะครับเนี่ยของเขาเป็นเท่าไหร่นะตัวเนี้ยที่เราจะหานะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะเสร็จปุ๊บจับบวกกันนะจะได้เป็นตัวนี้นะจับบวกกันได้เป็นตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับคุณจะได้จากการเอา4ไปคูณเอา4ไปคูณช่องนี้นะคุณก็ได้เป็นช่องนี้นะครับช่องนี้ตัวสุดท้ายคุณไม่ต้องทำก็ได้ไม่ค่อยได้ใช้อะไรอยู่แล้วนะครับนะเราทำแค่ RG กับ RP ก็พอนะทีนี้อย่างที่บอกว่าพอเราทำมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยคุณสามารถหาอัตราพันธุกรรมของ x ได้ถูกไหมหาอัตราพันธุกรรมของ y ได้นะครับแล้วตัวนี้คุณจะได้เป็น RG กับ RP นะครับนะก็แค่แทนค่าในสูตรเข้าไปเฉยๆนะครับนะโดยใช้หลักการจริงๆก็คืออาจจะว่าเป็นสูตรไหมมันก็สูตรมันก็มีแค่สูตรเดียวแหละนะแต่ผมว่าใช้เป็นหลักการแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ก็คือเอา variance ของ g ถูกไหมนะหารด้วย variance ของ p นะครับสองตัวนี้นะซึ่งก็คือช่องนี้นะหารด้วยช่องนี้นะส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือใช้ covariance ตั้งนะหารด้วย variance นะของเอาเป็นว่า
ของ x กับ variant ของ y อย่างเงี้ยนะครับที่ถอดรู้นะครับนะก็คือเราก็ต้องใช้ช่องนี้ตั้งถูกไหม phenotype นะนะแล้วก็หารด้วยสองช่องนี้นะที่ถอดรูทแล้วนะที่ถอดรูทแล้วนะนะครับนี่เหมือนกันเราก็ใช้ช่องนี้ตั้งนะครับแล้วก็หารด้วย2ช่องนี้นะครับนะที่ถอดรูทแล้วอย่างเงี้ยนะมีแค่นี้เองนะเพราะฉะนั้นมันจะไปยุ่งวุ่นวายกับตอนก่อนที่จะได้ตารางหลังจากได้ตารางแล้วไม่มีอะไรนะมันวุ่นวายก่อนได้ตารางเฉยๆนะครับครับนะทีนี้เวลาจะทำตารางเนี่ยพอเราได้ข้อมูลดิบที่ผมลบออกไปก่อนนะพอเราได้ข้อมูลดิบปุ๊บเนี่ยนะครับนะข้อมูลดิบมันก็จะมีโอเคนะนี่คือข้อมูลดิบนะครับที่ผมระบายนะก็จะมีพ่อพันตัวที่เท่าไหร่ลูกตัวที่เท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วก็มีค่า x ค่า y นะเราก็มาหา x คูณ x เป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้อะไรมันซ้ำๆกันอ๋อโอเคลบทิ้งไปเลยx คูณ x เป็นเท่าไหร่ x คูณ y เป็นเท่าไหร่ y คูณ y เป็นเท่าไหร่เนี่ยทำพวกนี้เพื่อที่จะให้ได้ซัมสแควร์นะครับเพื่อที่ได้ซัมสแควร์โอเคโอเคนะคัพปี้นะครับทีนี้จะให้ดูถ้าเราใช้ตัวโปรแกรมนะครับถ้าเราใช้โปรแกรม SAS ทีตัวโปรแกรม SAS คุณอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้ใช้งานบ่อยเนาะนะครับอย่างใน STAT ก็ได้เรียนแค่ 2-3 ครั้งนะครับเดี๋ยวจะให้เห็นภาพว่าถ้าใช้โปรแกรม SAS หน้าตาเขาจะเป็นยังไง SAS ก็จะไวหน่อยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วโอเคค่ะแล้วมาเสยกันแล้วก็วันเสยไปแล้วอันนั้นก็ค่ะโอเคค่ะไม่เสร็จไม่เป็นไรโอเคนี่ข้อมูลผมก๊อปมาแล้วมาวางไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พิมพ์คำสั่งเข้าไปนะ input size of spring of แล้วกันนะข้อมูล x ข้อมูล y as จะให้เห็นตรงที่เราทำ ANOVA นะนี่เราใช้พ็อกวาคอมเราใช้พ็อกวาคอมมันจะหาแวร์เรียนคอมโพเนนต์ให้เราเลยโมเดลx y เท่ากับ sin เรียนเข้าใหม่ป่ะอันนี้รหัสไปใส่พ่อสอนอยู่มาดูเสร็จปุ๊บก็เออร์เลอร์ใช่ไหม input size ออกตรงนี้ทำอโนวาแล้วกันอโนวาโอเคโมเดลคลาสลันช input ก็จะ
ลืมใส่เซมิโคลอนตัวสุดท้ายพิมพ์เป็นเลขหนึ่งแทนโอเคทีนี้เราเนี่ยครับที่เราจะใช้เราจะใช้แค่นี้นะครับเนี่ยเราใช้แค่ชุดนี้นะใช้แค่ mean square นะใช้แค่อันนี้จะเป็น variant w นะครับนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น variant w บวกด้วยค่า k variant sin อย่างเงี้ยนะครับนะแล้วเราก็มาแทนค่านะตัวนี้เป็น3ตัวนี้เป็น460.5ใช่ไหมครับเราก็มาหาว่าตัวนี้เหลือเท่าไหร่นะโอเคนะครับนะให้ดูเฉยๆนะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมลองใช้พ็อกบาร์คอมตัวใหม่ไม่ออกน่าจะเออร์เลอร์จากเมื่อกี นะครับถ้าเราใช้ POG WARCOM นะเขาจะให้ variant ออกมาเลยนะครับนะตัวนี้นะตัวนี้ W ก็คือ variant W นะครับสำหรับตัวที่บอกว่าเป็น error เนี่ยนะก็จะให้ค่าออกมาเลยว่าเป็นเท่าไหร่แสดงว่าในเมื่อกี้ของเราผมคำนวณผิดแน่เลยแป๊บหนึ่งตัวนี้ไม่ผิด17โอเคตามนั้นโอเคอ่ะเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะให้ทำคือให้คุณทำแบบนี้แหละได้ไหมทำใน Excel นี่แหละไปลองหัดทำดูนะครับนะ stop check ไม่กดไม่เคยลงโอเคให้ทำแบบที่ผมทำใน Excel เนี่ยคิดว่าทำได้ไหมไม่ได้ก็ต้องได้อย่าลินอย่าลินบอกไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องได้โอเคนะลองทำดูนะครับนะลองทำดูทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ทำไงดีผมจะให้ข้อมูลไปใจจริงอ่ะคืออยากให้คุณสมมุติข้อมูลกันเองนะเอางี้คุณไปสมมุติข้อมูลเองแล้วกันนะครับนะสมมุติข้อมูลเอาเองโอเคนะให้มี2ลักษณะนะครับนะให้มี2ลักษณะเหมือนของผมเนี่ยสมมุติขึ้นมาเองนะครับนะใช้พ่อพันธุ์10ตัวพ่อพันธุ์1ตัวให้ลูก3ตัวนะโอเคนะหรือคุณจะเอาเยอะกว่านั้นไม่ต้องหรอกเอาแค่นี้ก็พอนะพ่อพันธุ์10ตัวแต่ละพ่อมีลูก3ตัวนะครับแล้วก็คุณก็สมมุติตัวเลขที่เป็นข้อมูล x ข้อมูล y ขึ้นมานะครับแล้วก็ลองคำนวณดูซิมาลองทำดูมาลองทำดูโอเควิชาเราหลายวิชามากอาจารย์เอาไฟล์ Excel เมื่อกี้ลงด้วยได้ไหมครับไฟล์เมื่อกี้เหรอเดี๋ยวนะงั้นแป๊บนึงผมเซฟก่อนไฟล์เซฟ
เดี๋ยวผมลงไฟล์นี้ให้ถ้าลงไฟล์นี้ให้ถ้าลงไฟล์นี้ให้ไว้เดสก์ท็อปเลยถ้างั้นเปลี่ยนโจทย์ได้ไหมไม่ได้ต้องเปลี่ยนโจทย์ไม่งั้นเดี๋ยวคุณเอาตัวเลขไปแทนของผมข้ามมันก็ออกเลยโดยที่ไม่ได้ทำอะไรนะอันนี้เรื่อง RG แล้วกันนะตั้งชื่อ RG พอนะถ้างั้นเอาเป็นคุณไปทำให้เป็นแต่ละพ่อมีลูก4ตัวแล้วกันนะแต่ละพ่อมีลูก4ตัวโอเคนะเอาลูก4ตัวแทนนะโอเคเดี๋ยวผมลงให้นะครับนะจะได้ไม่ต้องแค่แทนค่าในสูตรผมงานเดี๋ยวแนบไฟล์กันเปิดไลน์โปรแกรมพร้อมกันตกเครื่องค้างผมเข้าไปชาร์จในใจแล้วไปเปิดไลน์เรียนพ่อสอนอยู่โอเคนะครับแล็บใช้แค่นี้แล้วกันเนาะแบบ RG ให้คุณรู้ว่ามันคือเรื่องอะไรก็พอละส่งจะส่งกันเมื่อไหร่เอ่ยวันอาทิตย์ภายในวันอาทิตย์ให้เวลานานๆเผื่อคุณลืมวันติเผื่อลืมจะได้ย้อนกลับมาทำใหม่ได้นะครับแบบ RG แค่นี้นะแล้วคุณก็ทำ Excel ส่งนะผมให้ตัวอย่างดูละนะโจทย์ไม่ต้องให้นะครับนะคุณรู้ละเอาพ่อ1ตัวให้ลูก4ตัวนะพ่อ1ให้ลูก4โอเค1พ่อลูก4ตัวอ่ะโอเคมีคำถามไหมสงสัยตรงไหนไหมครับถามส่วนที่ผมคำนวณก็ได้1พ่อลูก4ตัวนะครับแต่ตัวอย่างผมจะเป็น1พ่อลูก3ตัวไม่มีผมปิดคลาสเลยนะปิดเลยโอเคถ้างั้นเราเจอกันวันพุธนะครับพ่อรักเก่งทำไมเรียกเก่งรักเขาสวัสดีครับ